7:21 ท่านผู้ชมผมอยากจะแจ้งคนกรุงเทพมหานครสักนิดนึงเมื่อวานนี้ปกติงูจงอางไม่ควรเจอในกรุงเทพนะใช่ค่ะงูจงอางอ่ะตัวใหญ่ๆใกล้สุดรู้สึกจะอยู่ที่ชลบุรีที่เคยเห็นเมื่อวานนี้หนองแขมช่อง3กรุงเทพมหานครเจอในป่ากองถ่ายช่อง3หนองแขมตอนแรกถามว่างูอะไรมีคนรู้เข้าไปตอบจงอางสิแล้วใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากนะคะล่าสุดคนนิกไวไลท์ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องงูโพสต์บอกว่าระวังพบจงอางในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครบอกในกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้เนี่ยมีการสอบถามถึงชนิดงูที่พบบริเวณหนองแขมกรุงเทพพอเห็นตัวก็ตกใจเพราะว่าลักษณะแบบนี้จงอางแน่นอนคำถามคือมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องอธิบายสรรพคุณของมันหลายคนอาจจะแปลกใจเพราะคิดว่าในกรุงเทพไม่น่าจะมีงูจงอางแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ปรากฏอย่างที่ว่านี่แหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคำแนะนำคือปกติจงอางมันอยู่ในป่าตามป่าตามเขาหรือพื้นที่กับที่ต้องมีพื้นที่กับใบไม้มันจะต้องวางไข่กรุงเทพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมันหาที่ทำรังยากไม่เคยมีรายงานพบรังหรือว่าพบลูกงูจงอางเลยค่ะเป็นไปได้ว่ามันน่าจะติดมากับการขนส่งหรือยานพาหนะมาจากที่อื่นเอาทั้งนี้ทั้งนั้นทางเพจนี้ก็ระบุนะถ้าเจอรักษาระยะห่างข้อสำคัญเลยค่ะแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันมีภาพที่คุณเอกพบสายไหมท่านได้โพสต์เตือนสัตว์มีพิษหน้าฝนไปดูภาพกันละกันท่านผู้ชมสองสามีภรรยากำลังนอนหลับกันอยู่สามีเนี่ยหลับแล้วภรรยาเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยระมัดระวังไงคนจะนอน7:23 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา